ครับแฟนบอลยะลาทุกท่านผมในฐานะประธานของสโมสรฟุตบอลยะลา FC กิจมาอาการมีความยินดีที่จะได้มาพบปะเพื่อบอกความก้าวหน้าการเคลื่อนไหวของทีมในวันนี้ครับแล้วตอนนี้ความเคลื่อนไหวทีมยะลา FC ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับความเคลื่อนไหวในขณะนี้เราเตรียมทีมมาประมาณ1เดือนนะครับก็ได้เปลี่ยนแปลงนักเตะในทีมพอสมควรมีนักเตะเก่าๆซึ่งเป็นกำลังสำคัญของเราอยู่ครบแต่ว่าเราก็ได้สั่งนักฟุตบอลต่างชาติมาเสริมในส่วนที่เราขาดอยู่ครับไม่ทราบว่าดาวเด่นปีนี้ของยะลา FC นี้เป็นใครบ้างครับก็มีผู้รักษาประตูจากปัตตานี FC แล้วก็มีกองหลังตำแหน่งเซ็นเตอร์จากนราธิวาสยูไนเต็ดคือลิควันปิก็เสร็จสัญญากับเราแล้วและมีกองหน้าต่างชาติแล้วก็มิดฟิลด์ตัวต่างชาติจากคาเมรูนแล้วก็มีกองหน้าอีกหนึ่งคนเซนเตอร์อีกหนึ่งคนเป็นต่างชาติแล้วก็วันนี้ก็จะมีนักฟุตบอลสัญชาติบราซิลมาทดสอบฝีเท้ากับเรานะครับแล้วประเด็นตอนนี้ที่เป็นปัญหาคือเรื่องสนามใช้ในการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เรามีปัญหากับสนามการแข่งขันมากพอสมควรเรื่องจากวิทยาภละไม่ให้เราใช้สนามแม้กระทั่งการซ้อมก็ไม่ให้ใช้แล้วก็ปีนี้เราก็คงจะต้องย้ายสนามการแข่งขันสนามเยาว์ไปใช้ที่สนามเทศบาลเมืองเบตงนะครับสำหรับวิทยาลัยภละนั้นเรามีปัญหามาทุกปีนะครับในการจัดการสนามเพราะว่าสนามก็ไม่ปรับปรุงแก้ไขเลยแล้วก็นักฟุตบอลที่มาจากจังหวัดอื่นๆก็จะต่อว่าเราเรื่องสนามแล้วก็มันเป็นสนามที่สนามเดียวในเขตเทศบาลนครยะลาซึ่งเราสามารถใช้ได้ซึ่งผ่านมาตรฐานของลีกภูมิภาคขณะนี้เราได้แจ้งไปที่เทศบาลเมืองเบตงว่าเราขอใช้สนามเทศบาลเมืองเบตงเป็นสนามเหย้าของทีมยะลาแล้วก็แจ้งไปที่ลีกภูมิภาคแล้วเนื่องจากเราไม่ได้ความร่วมมือจากวิทยาลัยพละตามสมควรนะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือสนามเบตงก็เป็นสนามที่ดีพอสมควรนะครับก็คงพอจะใช้ได้ในเล็กแรกสำหรับเล็กที่2นี้เราจะใช้สนามญาติเทียมแห่งแรกของภาคใต้ซึ่งเทศบาลนครยะลากำลังก่อสร้างอยู่จะเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านประธานสโมสรยะลา FC ฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวยะลา FC หน่อยครับก็ขอกำลังใจสนับสนุนจากแฟนฟุตบอลยะลา FC ต่อไปนะครับแม้จะมีปัญหาในเรื่องสนามเราก็ไม่ได้ย่อท้อคณะกรรมการสโมสรรวมทั้งบอร์ดบริหารก็พยายามที่จะให้เรามีทีมยะลาให้ FC ให้ได้ในปีนี้นะครับโดยการปรับปรุงทีมและก็การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในจังหวัดครับการสนับสนุนของพระท่านวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาเป็นอย่างดีนะครับคิดว่าปีนี้เราคงจะมีผลงานการแข่งขันดีขึ้นนะครับปีที่แล้วเราได้อันดับ5จากซึ่งเราเคยอยู่อันดับร้อยมาก่อนเราก็ขึ้นมาเป็นอันดับ5ปีนี้เราจะทำให้ได้ดีกว่าปีที่แล้วให้อยู่1ใน3ให้ได้ครับขอบคุณครับ